ันนี้นะคะแช่จะมารีวิวตัวนี้เลยนะคะก็คือเครื่องให้อาหารอัตโนมัติแมวรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นเองนะคะก็ถ้าใครได้ติดตามช่องแช่จะเห็นว่าแช่เนี่ยให้เพเปอร์แช่เคยทำคลิปนะคะรีวิวเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ Nutrivision ของ Petronia นะคะแล้วก็น้ำพุแมวเพชรคิดนะคะก็มีคนชอบเยอะมากๆเพราะว่าแช่เนี่ยพยายามรีวิวให้ละเอียดที่สุดนะคะก็นั่นแหละมีคนซื้อตามเยอะมากๆนะคะก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้น้องดาวแต่ว่าถ้าดีแช่ก็บอกว่าดีนะคะถ้าไม่ดีแช่ก็จะบอกว่าไม่ดีนะคะก็คือถ้ามีข้อเสียอะไรที่ชารู้แช่ก็จะบอกนะคะก็ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะเหตุผลที่ซื้อเพราะว่าอยากได้นะคะอยากได้รุ่นใหม่รุ่นนี้นะคะสิ่งที่คนพูดถึงเยอะมากก็คือสามารถอัดเสียงตัวเองได้เวลาแบบถึงเวลาให้อาหารน่ะเราก็สามารถแบบเพปเปอร์แมคควีนมากินอาหารอะไรแบบนี้นะคะมันก็ดูแบบน่ารักดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น5ลิตรนะคะก็คือตัวใหญ่ซึ่งมันมีรุ่น3ลิตรด้วยนะคะก็จะแบบเตี้ยกว่านี้นะคะก็จะประมาณนี้มีใครมาเยี่ยมไฮแมคควีนเพิ่งกินข้าวเสร็จเพิ่งเข้าห้องน้ำเสร็จมาโชว์ตัวนะคะสำหรับราคานะคะทุกคนก็ตัวนี้เนี่ยอ้าวไปไหนแล้ว5ลิตรนะคะ 4,390 บาทส่งฟรีนะคะแล้วก็ตัว3ลิตรเนี่ย 3,990 ส่งฟรีนะคะก็น่าจะเป็นที่ที่แบบราคาเบาที่สุดเท่าที่อาชาเซิร์ชมาแล้วนะคะอันนี้เนี่ยคือรุ่น Fresh Element 3นะคะ Smart Pet Feeder เป็นของ Pet Kit นั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือสิ่งที่เขาทำได้นะคะก็คือ Intelligent Remote Control ก็คือสามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนของเราได้นะคะ Multi Fresh Keep นะคะ Double Seal Dryand moisture proof ก็คือการเก็บอาหารของเครื่องนี้ก็จะสดมากๆนะคะมีซีล2ชั้นนะคะแล้วก็จะทำให้อาหารเนี่ยแห้งแล้วก็ moisture proof ก็คือจะไม่ชื้นนะคะ pet food falls evenly นะคะอันนี้ก็คือเวลาที่อาหารเนี่ยตกลงมานะคะชามเนี่ยก็จะหมุนไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ล้นอยู่แค่จุดเดียวมันก็จะแบบกระจายทั่วๆนะคะทำให้เราให้อาหารได้มากขึ้นนะคะด้วยปริมาณนี่นะคะทุกคนที่ชอบพูดถึงก็คือ voice call นั่นเองนะคะสามารถอัดเสียงตัวเองเรียกเด็กๆมากินข้าวอันนี้นะคะก็คือวัสดุที่เขาใช้นะสำหรับพวกอะไรพวกนี้นะคะก็คือ304 stainless steel นะคะก็คือเป็น stainless steel ที่คุณภาพสูงไม่เป็นสนิมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ปลอดภัยสำหรับตัวนี้นะคะ Execure คือปกติเราก็จะเสียบปลั๊กไฟบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดไฟบ้านไม่ทำงานนะคะก็จะมีแบตที่แบบเก็บไว้ในตัวเขาอะสามารถทำงานได้2อาทิตย์นะคะอันสุดท้ายนะคะก็คือสามารถเอาถังทำอาหารเนี่ยไปทำความสะอาดได้ค่ะแล้วก็ชามด้วยหันมาอีกข้างก็จะเจอน้องแมวนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะส่วนอันเก่านะคะมันไม่ได้พังหรืออะไรนะคะแต่ว่าช่าอยากเปลี่ยนเป็นตัวนี้เองแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะมีบับเบิ้ลแบบหนามากนี่ทุกคนสวยอะคือแบบรูปทรงมันน่ารักดีนะคะเป็นแบบกลมๆนะคะเดี๋ยวเราเอาออกมาเลยนะคะโอเคนะคะทุกคนแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้ค่อนข้างหนักนะคะด้วยวัสดุของเขานะคะอะไรแม่คุณจะกินข้าวหรือยังไม่ได้แกะเลยคือรุ่น Petronia ที่อาช่ารีวิวไปอ่ะเขาใช้เป็นเหมือนพลาสติก ABS นะคะมันก็จะเบากว่ารุ่นนี้นะคะแต่ว่าความหนักก็อาจจะไม่ใช่ปัญหานะเพราะเราไม่ได้แบบยกเขาไปไหนบ่อยๆนะคะอันนี้ก็คือกล่องที่มีอะเซสซอรีส์ข้างในนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะอย่างแรกก็จะมีปลั๊กนะคะนี่ก็สามารถเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะคะแล้วเราก็จะได้อันนี้มาด้วยนะคะก็คือกันชื้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องแกะออกมาก่อนปึ๊บเขาก็ห่อมาเป็นอย่างดีเลยนะนี่นะคะก็จะเป็น stainless steel อย่างดีเลยนะคะดูแบบเงางามมากๆนะคะแล้วก็ตัวฝาจะมีที่ล็อกด้วยนะคะทุกคนก็คือเวลาเราเปิดเราก็จะดึงล็อกออก2ข้างแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดได้เลยก็คือจะแน่นหนามากนะอย่างที่เขาบอกว่า double seal นะคะก็น่าจะล็อกอันนึงแล้วก็เป็นตัวยางอันนี้นะคะเพื่อไม่ให้แบบมันชื้นนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นตรงที่เราจะใส่กันชื้นนะคะเราก็สามารถกดนะคะแล้วก็เปิดขึ้นได้เลยมีคนมามาช่วยรีวิวกันชื้นเราก็ฉีกออกจากห่อแบบนี้ได้เลยนะคะจริงๆถ้าผ่านไปนานๆมากๆเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะนี่ก็หาซื้อได้ตามพวกร้านเบเกอรี่อะไรเงี้ยนะคะออนไลน์ก็น่าจะมีมันก็คือที่กันชื้นทั่วไปเป็นเม็ดซิลิก้าเจลนะคะโอเคทุกคนเราก็จะใส่ไปแบบนี้นะคะก็จะแบบพอดีเลยเราก็จะปิดปึ๊บนะคะล็อกพอดีเลยส่วนนี้นะคะก็คือถังอาหารก็คือตรงที่เราจะใส่อาหารเข้าไปนะคะข้างในก็จะมีใบพัดนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับว่าอาหารจะหมดหรือยังนะคะถ้ามันต่ำกว่าเซ็นเซอร์ก็คือใกล้จะหมดก็จะเตือนเราให้เราเนี่ยเอาอาหารมาเติมนะคะส่วนตรงริมของตัวถังนะคะเขาก็จะเขียนมีขีดแม็กซ์ก็คือใส่อาหารได้มากสุดเท่านี้นะคะแล้วก็เขียนวัสดุก็คือ SUS 304ด้วยค่ะก็คือ stainless steel นั่นเองและตรงนี้ก็คือชามอาหารนะคะก็ชามก็เอาออกมาได้นะคะมันก็คือชาม stainless นะคะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนี่นะคะคือชามก็คือแบบใหญ่มากทุกคนแบบจุใจมากๆนะคะก็คือตรงนี้นะคะมันก็จะหมุนตอนที่อาหารเนี่ยร่วงลงมานะคะทำให้ชามเนี่ยก็หมุนไปด้วยค่ะแล้วก็ฟังอย่างนี้นะคะมันก็จะพอดีเลยนะทุกคนลงล็อก
อะไรกันยังไม่มีอาหารเย็นแล้วก็ข้างล่างนะคะนี่เราก็สามารถเอามาทำความสะอาดได้นะคะอันนี้มันก็จะเป็นแม่เหล็กทุกคนเห็นไหมนี่ก็จะเป็นแม่เหล็กนะคะเพื่อแบบเวลากินรุนแรงอะไรเงี้ยชามมันจะได้ไม่ขยับไปไหนนะคะเหมือนทำให้แบบฐานมันมั่นคงขึ้นค่ะนี่นะคะลงล็อกแล้วนะคะก็คือจะต้องใช้แรงประมาณนึงแหละเพื่อดึงออกมานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบดึงยากมากนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาจะสามารถวัดน้ำหนักของอาหารในชามก็ได้นะคะเราจะได้แทร็กหรือว่าคอยดูได้ตลอดว่าเขากินไปกี่กรัมอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกไฟนะคะแล้วก็ปุ่มนะคะก็คืออันนี้เนี่ยเป็นไฟ Wi-Fi สมมุติถ้าเชื่อมต่อมันก็จะติดนะคะอันนี้เนี่ยเป็นปุ่มให้อาหารแบบแมนนวลก็คือเวลาเรากดเนี่ยอาหารก็จะร่วงลงมานะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นไฟบอกเมื่อแบบอาหารใกล้จะหมดนะคะแล้วก็ข้างล่างนี้นะคะก็คือปุ่มรีเซ็ตน้ำหนักชามนะคะแล้วก็2ตัวนี้สีดำนะคะก็คือเซ็นเซอร์นะคะ proximity sensor นั่นเองก็คือเขาเนี่ยจะทำงานนะคะตรวจจับเวลาแบบเอ้ยมีสัตว์เข้ามากินอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปนะคะในเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกอันคืออะไรแล้วก็สายไฟก็จะเป็นเหมือนแบบถักๆเป็นผ้าด้วยนะคะไม่ได้เป็นแบบยางๆสายไฟทั่วไปแล้วก็สำหรับตัวถังนะคะอย่างที่บอกเราสามารถถอดได้นะคะข้างหลังเนี่ยก็คือล็อกนะคะตอนนี้เนี่ยมันลงข้างล่างแปลว่ามันล็อกอยู่เพราะว่าจะเห็นได้นะมันจะมีตัวล็อกนี่นะคะก็เป็นล็อกแบบปิดอยู่นะคะข้างบนก็ล็อกแบบเปิดนะคะแล้วก็สามารถเลื่อนขึ้นไปนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็สามารถจับอึ๊บแล้วก็บิดนะคะแล้วก็ดึงออกได้ง่ายๆเลยนี่นะคะก็คือแบบดูแน่นหนามากๆนะคะดูแข็งแรงนี่นะคะเครื่องข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนปลั๊กนะคะเดี๋ยวเราจะเสียบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือปุ่มรีเซ็ตนะคะเดี๋ยวชาจะไปทำความสะอาดแล้วก็เสียบปลั๊กไว้เลยนะนี่นะคะฟึบโอเคโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาวางเครื่องให้อาหารนะคะตรงที่ที่เขาควรจะอยู่นะคะก็อันนี้เนี่ยคือเป็นถาดของ NX นะคะก็ใช่เนี่ยคือมีปัญหาเกี่ยวกับมดที่เขาเข้ามาอยู่ในอาหารนะคะใช่ก็เลยซื้ออันนี้มาก็หลังจากนั้นก็คือไม่มีมดเลยทุกคนถ้าใครมีปัญหานี้นะคะแนะนำเลย NX นะคะเป็นแผ่นไม้กันมดจริงๆคือแบบพวกนี้นะคะก็จะมีแว็กกันมดอยู่ด้วยนะคะมันจะออกแบบมาให้แบบมดปีนไม่ได้ด้วยแบบสรีระอะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็คือพยายามวางให้ไม่ชนกับขอบใดๆนะคะอย่างเช่นแบบว่ากรงหรือว่าผนังอะไรแบบนี้มดจะได้ไม่ไต่นะคะเมื่อกี้ยาชาเสียบปลั๊กไปแล้วนะคะเขาพูดภาษาอังกฤษด้วยเหมือน welcome อะไรสักอย่างนี่นะคะเราก็จะใส่ฟลุ๊ปหมุน Food containers installed. Low capacity in food storage. Please refill. อ๋อเขาบอกว่าอาหารหมดนะคะเฮ้ยเขาจะบอกเรานะคะแล้วก็พูดภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็ตอนแรกเขาบอกว่าถังอาหารเข้าไปแล้วให้ล็อกด้วยนะแล้วก็ไม่มีอาหารแล้วนะดูไฮเทคกันทุกคนเดี๋ยวเราจะล็อกนะคะกดลงมาโอเคนะคะทุกคนก็วางพอดีเลยแล้วเราก็จะเอาชามที่เราทำความสะอาดแล้วนะคะมาใส่ค่ะนี่นะคะโอเคเห็นไหมสังเกตได้ว่าตอนนี้อันนี้มันจะขึ้นเป็นสีแดงก็คืออาหารหมดนะคะนี่ก็กระพริบรอต่อ Wi-Fi นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อเชื่อมกับแอปเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราจะทำการใส่อาหารก่อนนี่นะเทลงไปเลยนี่นะคะชาชาก็ใส่ไป1โลนะคะนี่มีผู้ชมด้วยนะคะนั่งอยู่ข้างในโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองโหลดแอปกันนะคะชาก็มีแอป Pet Kit อยู่แล้วชาก็จะกดที่แอปเลยนะคะนี่นะคะ All Device นะคะก็ข้างบนเนี่ยชามีตัวดับกลิ่นดับอากาศนะคะและ Liquid ตอนนี้คือน้ำหมดเดี๋ยวต้องเติมนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเพิ่มเครื่องกันนะคะกดบวกเดี๋ยวเราจะต้องเปิด Bluetooth ด้วยนะคะแล้วก็เปิด Wi-Fi นะคะโอเคนะคะเราก็เลือกได้เลยอ๋อตอนนี้มันสแกนเจออัตโนมัติเลยนะคะก็คือข้างบน Smart Pet Feeder นะคะแล้วก็กดได้เลยนะคะโอเคนะคะแล้วเราก็มาเชื่อมต่อ Wi-Fi กันนะคะนี่นะคะโอเค next connecting to Wi-Fi ได้แล้วนี่นะคะ configuration succeeded นะคะกด next เลย set name นะคะชื่อว่า Mac Pepper ดีกว่า Mac Pepperโอเคกด next นะคะได้แล้วนะคะ add pet and bind device นะคะเรามาเพิ่มสัตว์เลี้ยงของเรานะคะเดี๋ยวเราเลือกรูปก่อนนะนี่ก็คือ pepper นะคะทุกคน ใส่ชื่อเขาเข้าไปนะคะ next เขาจะให้ add กี่ตัวเนี่ยเราต้องลองดูนะคะโอเคนะคะเราก็สามารถเลือก breed ได้นะคะหรือว่าพันธุ์ของเขานั่นเองนะคะซึ่ง pepper เนี่ยเป็น solid ex american shorthair นะคะทุกคนบอกมันไม่มีละสีพันธุ์ผสมอ่ะอุ้ยมีพันธุ์โคราชด้วยทุกคนขาวมณีก็มีอ่ะดูก่อนนะเพปเปอร์เป็นยากอ่ะเป็นมิกซ์ละกันนะกด next นะคะ birthday ของเพปเปอร์สิงหานะคะนี่นะคะปี2020แล้วก็สิงหา
29โอเคกด next นะคะ choose gender ก็คือเพศของเขานะคะเป็นผู้หญิงข้างบนเนี้ยเป็นผู้ชายข้างล่างเป็นผู้หญิงนะคะขวาบนเนี้ยเป็นผู้ชายทำหมันแล้วข้างล่างเป็นผู้หญิงทำหมันแล้วนะคะเขาเป็นผู้หญิงไม่ทำหมันนะคะ pet weight นะคะก็ pepper เนี้ยประมาณ2โลตอนนี้นะคะก็มีผู้ชมมาอยากจะกินอาหารแล้วยังกินไม่ได้แป๊บนึงยังเซตไม่เสร็จเลยเริ่มสำรวจนะคะเครื่องให้อาหารใหม่โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มอีกตัวนึงนะคะก็คือแม็กควีนนั่นเองนี่นะคะแม็กควีนเราก็มาเลือกนะคะแม็กควีนเนี่ยเป็นคินคาโลเขาจะมีไหมหน้าไม่มีนะคะกันแม็กควีนเป็นอะไรดีอ่ะเขาเป็นทั้งมันชกินเป็นทุกอย่างอ่ะมันชกินละกันนะคะกด next 21นะคะโอเคกด next เป็นผู้หญิงนะคะหนัก 1.9 นะคะเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นมา2ตัวน่ารักมากทั้งแตงโมแล้วก็อันนี้เลยนะเขาบอกว่าเครื่องนี้เนี่ยสามารถลิงก์กับสัตว์เลี้ยงหลายตัวก็ได้มากสุดคือ3ตัวนะคะแล้วก็เลือกแมคควีนและเพปเปอร์นะคะกด next นี่นะคะแล้วก็จะเข้ามาในหน้านี้นะคะก็คือ feeding plans นะคะก็คือให้เราเนี่ยตั้งเวลาตั้งปริมาณการให้อาหารเขานะคะข้างบนก็คือวันใช่ไหมคะจันทร์ถึงอาทิตย์ส่วนข้างล่างนะคะก็คือ edit feeding list นะคะเราก็สามารถเลือกได้เองเลยนะคะว่าจะให้กี่กรัมนะคะจะให้กี่รอบคือที่เขาเซตให้ก็จะเป็นที่เขาคำนวณให้อัตโนมัติน้ำหนักอายุอะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถตามนี้เลยก็ได้หรือเราก็เสร็จของเราเองก็ได้นะคะตอนนี้เนี่ยเขามี breakfast lunch dinner นะคะมี3มื้อเช้ากลางวันเย็น7โมงเที่ยง6โมงนะคะแต่จริงๆแมวชาจะกินมื้อเยอะกว่านั้นแล้วกินทีละไม่เยอะมากนะคะกด edit feeding list กันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมากดของ Pepper ก่อนอ๋อเราแบ่งได้เป็นตัวเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวชาจะมาเซตนะคะชาก็จะออกก่อนนะคะแล้วก็ออกอีกรอบนึงนี่นะคะก็คือหน้าหลักของเขานะคะเขาก็จะบอกอันนี้ก็คือขึ้นมาบอกนะคะว่าตอนนี้ schedule เป็นยังไงนะคะกดโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องกด reset น้ำหนักในชามก่อนนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยชามหนัก319นะคะชักก็จะกดนี่ calibrating calibration complete โอเคตอนนี้นะคะ remaining in bowl นะคะในชามก็มี0กรัมนะคะก็คือเราวางชามเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะคะก็มี extra feeding ก็คือกดแล้วก็ให้อาหารทันทีนะคะ call pet ก็คือเรียกสัตว์เลี้ยงนะคะ voice setting ก็คือเซตว่าเราจะพูดว่าอะไรนะคะแล้วก็ feeding plan ที่เมื่อกี้เราเข้าไปดูวิธีการเซตตารางนะคะก็กด voice setting ก่อนเลย turn on voice นะคะเปิดใช้เสียงนะคะชาก็เปิดไว้อยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้มันเป็น default ก็คือเป็นสิ่งที่เขาตั้งให้นะคะเดี๋ยวชาจะอัดเสียงนะกด add voice recording กดนะคะโอเคไมโครโฟนPepper McQueen มากินข้าวไหนลองฟังดูนะ Pepper McQueen มากินข้าวโอเคชอบนะคะอุ๊ยเขาให้ตั้งชื่อด้วยโอเคเดี๋ยวฉันจะตั้งชื่อนะคะ Pepper McQueen มากินข้าวจันโอเคนะคะฉันจะใช้อันนี้เลยก็เราสามารถกดเช็คมาร์คเพื่อใช้นะคะขวาคือ Play ฟังนะคะหรือว่าซ้ายคือลบออกอัดใหม่นะคะกดเช็คมาร์คโอเคนะคะเราก็จะใช้อันนี้นี่เลือกได้แล้วนะคะโอเคอัปเดตนะคะกดออกเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เลื่อนลงมา today's feeding history นะคะยังไม่ได้ให้อาหารใดๆนะคะ0 time 0ครั้ง0กรัมนะคะแล้วก็เราก็สามารถดูได้นะคะว่าเขากินแบบว่าอาหารแบบเยอะน้อยแค่ไหนวันไหนนะคะก็สามารถเลือกได้เลยนี่เมื่อวานนะคะเมื่อวานยังไม่ได้ต่อเครื่องเนาะ today ก็คือวันนี้แล้วก็ข้างบนนะคะ MWD ก็คือ month แล้วก็ week แล้วก็ day นะคะก็คือรายเดือนรายอาทิตย์แล้วก็รายวันนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขาก็จะบอกว่า 18:00 นเนี่ยมีแพลนที่จะให้อาหาร45กรัมนะคะเดี๋ยวเราลองกดขวาบนนะคะมันก็จะเป็นการตั้งค่านะคะมี feeding plan ก็คือการให้อาหารจัดเลี้ยงมี instruction ก็คือคู่มือนะคะแล้วก็ manual button นะคะก็คือปุ่มที่เรากดที่เครื่องนะคะให้อาหารก็คือสามารถกดปิดหรือกดเปิดใช้งานก็ได้นะคะก็สำหรับคนที่กดปิดก็คือน้องแมวอาจจะโซนอาจจะไปกดเล่นเองได้นะคะ indicator light ก็คือไฟทำงานนะคะตอนนี้จะเห็นได้มันเป็นไฟสีขาวนะคะเราก็สามารถเปิดหรือปิดได้ตอนนี้ค่ะปิดนะคะมันก็จะไม่มีไฟรบกวนนะคะแล้วก็สามารถเลือกภาษาได้ด้วยนะคะมีภาษาอะไรบ้างอุ๊ยไม่มีไทยนะคะมีอังกฤษนะทุกคน设置已更新ไม่อ่ะ
settings updated โอเคพูดภาษาอังกฤษแล้วนะคะโอเคแล้วก็ข้างล่างเฟิร์มแวร์อัปเกรดนะคะ new available update เราก็สามารถกดเพื่ออัปเดตได้เลยนะคะเดี๋ยวว่าชาจะกลับมาอัปเดตแล้วกันนะโอเคนะคะทุกคนสำหรับ extra feeding นะคะก็คือการให้อาหารแบบ manual จากมือถือจากแอปนะคะก็คือเหมือน remote control นั่นเองนะคะกดเข้าไปมันก็จะยังไม่ให้อาหารนะคะมันจะให้เราเลือกก่อนว่าเราจะให้กี่กรัมนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยตอนนี้เซตที่15กรัมนะคะแต่ว่าชามี2ตัวชาก็ต้องให้30กรัมนะคะไปดูซิมันให้ได้ถึงเท่าไหร่อ่ะโหให้ได้เยอะมากนะคะแล้วแต่ไซส์แล้วก็อายุน้องแมวนะคะชาจะให้30กรัมนะเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวกลางวันนะคะโอเคนะคะถ้าเรากดคอนเฟิร์มมันก็จะฟีดนาวให้อาหารทันทีนะคะแต่ว่าถ้าเรากดตรงนี้เราก็สามารถตั้งเวลาได้ว่าจะให้กี่โมงนะคะนอกเหนือจากตารางที่เราเซตไว้แล้ววันนี้พรุ่งนี้ได้หมดเลยฟีดนาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันจะได้ยินเสียงชาไหมตื่นเต้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าใครจะมากินหรือเปล่ากดคอนเฟิร์มไม่มีเสียงอ่ะแมวงงเฮปเปอร์ไปไหนจะค่อยๆลงมานะคะมากินข้าวนี่มีเสียงด้วยทุกคนหลอนเหมือนกันนะถ้าชาไม่อยู่บ้านแล้วมีเสียงกับชาโอเคนะคะทุกคนมันก็จะทำงานประมาณนี้นะคะสามารถตั้งเวลาก็ได้หรือจะกดให้เองทั้งมือถือก็ได้ทั้งเครื่องก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยใช่ไหมเพเปอร์ถ้าแม็กควีนอยากกินแม็กควีนไปกินเร็วไปกินด้วยกันนะโอเคนะคะทุกคนเราก็จะมาใส่ฝานะคะก็ดึงนี่มันก็จะล็อกเลยนะคะและนี่นะคะก็คือการรีวิวนะคะเครื่องให้อาหาร Fresh Element 3นะคะของ Pet Kit ตัวใหม่ชอบไหมก็ชอบนะคะเดี๋ยวชาจะเอาตัวเก่ามาเปรียบเทียบขนาดให้ดูนะคะนี่นะคะเปรียบเทียบ2ตัวก็ขนาดพอๆกันเลยนะคะก็รูปทรงน่ารักเหมือนกันนะคะสีคล้ายกันมากเป็นสีแบบเทาๆเงินๆแล้วก็สีขาวนะคะแต่ว่าด้านซ้ายคือ Nutrivision มันจะมีกล้องนะคะซึ่งชาไม่ค่อยได้เห็นสัตว์เลี้ยงในกล้องเลยเพราะว่าเวลาเขาก้มต่ำมันก็จะมองไม่เห็นนะคะก็จริงๆการใช้งานฟังก์ชันมันเหมือนกันเลยนะคะมีแอปเหมือนกันเสถียรเหมือนกันโอเคเลยนะสำหรับทั้ง2รุ่นนะคะก็ใครอยากได้เครื่องใหม่นะคะตัวนี้ก็มีนะคะ3ลิตรกับ5ลิตรก็ราคาน่ารักที่สุดในประเทศไทยแล้วล่ะคิดว่านะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามกันได้นะคะมีน้อยมากๆนะคะไม่เกิน10เครื่องค่ะไปแล้วนะคะทุกคนหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะก็พยายามรีวิวให้ละเอียดที่สุดนะคะนั่นแหละอยากดูคลิปอะไรก็บอกด้วยแล้วกันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะบ๊ายบาย